ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อค่ะผู้ใหญ่ใจดีช่อง8นะคะที่ทำให้เรามีรายการดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆที่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ในประเทศด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ความอบอุ่นแล้วก็ความบันเทิงแห่งช่อง8ทีวีพูดได้ค่ะค่ะดิฉันอาจารย์อ้อนะคะค่ะนำคำสวัสดีท่านผู้ชมไหมคะสวัสดีก่อนเร็วๆๆๆเร็วๆสวัสดีก่อนแล้วนี่นี่ท่านผู้ชมนี่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำขำก็สวัสดีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนเนาะเราก็มาพบกันนะคะทุกวันพุธเวลา10 โมงครึ่ง 10 โมงค่ะถึงเที่ยงโอ้ตายวันนี้เอาเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้ค่ะวันนี้ค่ะแล้วพบกันทุกวันพุธนะคะเวลา10 โมงถึงเที่ยงนะคะรายการสดค่ะแล้วก็วันพฤหัสนะคะเวลา1 ทุ่มถึง2-3 ทุ่มค่ะ2 ชั่วโมงเต็มๆนะคะค่ะเดี๋ยวอ้อขอแจ้งช่องทางการรับชมก่อนนะคะช่อง8ทีวีพูดได้นะถ้าสามารถรับชมผ่านลูกุทีวีนะคะเพียงแอด private channel นะแล้วก็พิมพ์ตัวไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะคะท่านก็สามารถรับชมรายการของช่อง8ได้นะคะส่วนท่านที่จะชมผ่านเว็บไซต์ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ thaitv8.com ค่ะท่านที่จะเข้าไปดูทางมือถือระบบ Android เข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะเข้าไปที่ App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะถ้าโหลดขึ้นมานะคะก็สามารถดูรายการสดทางมือถือได้นะคะส่วนท่านที่ไม่สามารถติดตามรายการสดได้สามารถรับชมผ่านYouTube ย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube CH8 ไทย TV ค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์18003155145ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018005253390ค่ะค่ะแล้วท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะที่เบอร์029423319นะคะแล้วก็ SMS 4642828ค่ะนี่คือช่องทางการรับชมของช่อง8นะท่านสามารถรับชมช่อง8ได้24 ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้มีหนังดังมีสารคดีมีเรื่องราวต่างๆที่ช่อง8ได้คัดสรรมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของศิลปะบันเทิงวัฒนธรรมของต่างชาติหรือว่าของในประเทศนะคะสารคดีต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ชมไม่เคยรู้เนี่ยช่อง8จะนำเสนอมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรหลายท่านคงสงสัยว่าก็เป็นวันพุธสิใช่ค่ะเป็นวันพุธที่21ค่ะแล้ววันพุธที่21ตุลานะคะถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์นะคะทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลนะคะและตลอดชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพและอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะให้มีความกินดีอยู่ดีนะคะเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตานะคะและด้วยพระวิริยะอุตสาหะนำสิริสุขแก่ประชาชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปสมควรที่จะเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนี้แล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช
2533สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติในครั้งนั้นสภาการพยาบาลได้จัดทำกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการจัดเดินเทิดพระเกียรติการให้บริการตรวจสุขภาพและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนการประชุมวิชาการและพัฒนาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นในสาขาต่างๆและได้จัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปีการจัดงานวันพยาบาลแต่ละปีจะมีวัตถุประสงค์หลัก4ประการคือ1เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล2เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ที่พระกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาเสมอ 3. เพื่อเป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพดีทั่วหน้าให้แก่ประชาชน 4. เพื่อให้เป็นส่วนรวมความสามัคคีของพยาบาลทั่วประเทศการจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติของทุกปีได้รับความร่วมมือและความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาชิกพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศเนื่องเพราะพยาบาลทุกท่านต่างร่วมกันตั้งปฏิญาณที่จะปฏิบัติภารกิจตามรอยเบื้องพยุคลบาทตลอดไปสมกับคำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติที่ว่าการพยาบาลก้าวไกลเพราะน้ำใจเหล่าพยาบาลเสียสละและบริการตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชินีและดอกปีบนะคะก็เป็นสัญลักษณ์แห่งพยาบาลชาตินะคะสภาการพยาบาลได้กำหนดให้ใช้ดอกปีบเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลปีตั้งแต่พุทธศักราช2534เป็นต้นมาเนื่องจากดอกปีบเป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมต้นปีบเป็นไม้ยืนต้นขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้งรากลำต้นและดอกใช้เป็นสมุนไพรได้เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวและพร้อมที่จะประกอบคุณงามความดีประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบและพร้อมที่จะสร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของดอกปีบนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของวันนี้นะคะหลายท่านก็อาจจะทราบหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบเพราะเรื่องที่การบาดเจ็บเนี่ยทุกท่านก็จะไม่มีทางที่จะทราบเลยว่าเราเนี่ยจะบาดเจ็บตอนไหนหรือว่าเราจะล้มป่วยตอนไหนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพแล้วก็นึกถึงวันนี้ที่ท่านเนี่ยสมเด็จย่าท่านเนี่ยคอยที่จะช่วยเราเพื่อที่จะให้หลายๆท่านเนี่ยเหมือนท่านเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกๆท่านเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของประชาชนทุกท่านเนี่ยมีความสุขค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะก่อนจบเบรกกันนะคะเอาก็ยังมีเรื่องราวของหลวงพ่อฤาษีเป็นคำสอนที่ท่านบอกไว้ว่าการที่เราดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ยขอให้เรามีสติและให้เราระลึกไว้ว่าเราจะตายทุกวินาทีไม่ใช่ว่าเราจะตายพรุ่งนี้หรือวันนี้แต่ให้เราระลึกไว้ว่าเราจะตายทุกวินาทีถ้าเราตายเนี่ยเราก็ขอไปอยู่นิพพานกับหลวงพ่อฤาษีหรือว่าสมเด็จองค์ปฐมค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของวันนี้นะคะขอพักเบรกกันคู่นึงนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่กันช่วงหน้าค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรม
แก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก่อนที่จะไปชมสาระดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆที่วันนี้อ้อจะนำมาฝากนะคะวันนี้นะคะอ้อก็มีเรื่องราวที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมทำไมมันถึงเป็นไปได้การที่เราจะใช้เขาเรียกว่า อวัยวะในร่างกายที่จะทำหรือจะบำบัดให้กับผู้ที่เขาต้องการที่จะเหมือนกับว่าแก้กรรมหรือว่าทำให้ณจุดนั้นเนี่ยมีความกระชับขึ้นหรือว่ามีความเล็กลงเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่คะว่าเรานะคะสามารถที่จะทำได้โดยวิชาที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะได้ทำเขาเรียกว่าวิชาบาถาบำบัดค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่ลูกศิษย์เนี่ยเขาได้เรียกร้องให้ท่านอาจารย์เอเนี่ยทำขึ้นมานะคะแล้ววันนี้นะคะอ้อก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาร่วมพูดคุยแล้วก็สอบถามว่าอะไรคือบาทาบำบัดกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะท่านจะได้รู้กันว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้บาทาบำบัดมันเป็นของต่ำไม่ใช่หรอทำไมต้องใช้บาทาบำบัดค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อก็ต้องขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับค่ะอาจารย์เอตาทิพย์ก็อากาศภาวะท่านแม่พี่น้องทุกท่านนะครับค่ะก็อาจารย์เอตาทิพย์ก็วันนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะคะรู้สึกว่าอยากจะมาบอกเล่าท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องบาทาบำบัดแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่ท่านน่ะจะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่ท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะยังสงสัยเราไปฟังกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์กันเลยค่ะครับก็คือจริงๆอ่ะฮะมันเป็นความบังเอิญมากกว่านะฮะเพราะว่าวิชาเนี้ยนะฮะเป็นนิมิตเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อนะฮะเพราะปกติเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่เขาเจ็บป่วยนะฮะเขาก็จะมาหาผมนะฮะที่บ้านนะฮะผมก็นิมิตนะฮะว่าอาราธนานะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะฮะสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยท่านมาเหยียบให้นะฮะโดยก็เหมือนกับว่าผ่านในร่างเราเนี่ยนะฮะเราเหมือนเป็นสื่อกลางนะฮะนะฮะก็เราก็เอาเท้าแตะจุดที่เขาป่วยนะฮะเขาก็เชื่อว่าเขาหายจากป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะฮะไม่ว่าเอ็นเขาขาดหรือกระดูกหักกระดูกแตกนะฮะหรือว่าป่วยตามจุดต่างๆนะฮะจนก็ลือไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าผมทำมาเขาเรียกวิธีทางการแก้กรรมแนวทางหลวงพ่อปานวัดบางลำพูนะฮะเพราะผมเป็นคนจังหวัดอยุธยานะผมจะมีความเคารพหลวงพ่อปานวัดบางลำพูนะฮะท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่เก่งเรื่องแก้กรรมนะฮะแก้กรรมแก้ไสยศาสตร์นะฮะรักษาโรคนะฮะท่านเป็นพระที่เก่งท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีดึงดำวัดท่าสุงซึ่งผมก็เคารพหลวงพ่อฤาษีดึงดำวัดท่าสุงเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะครับนะฮะทีนี้ก็เมื่อคนมาให้เราแก้กรรมแล้วก็เท้าแตะตามจุดต่างๆโดยขอพลังนะฮะขอบารมีจากสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะที่หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านสร้างไว้เป็นพระพุทธรูปประจำที่วัดท่าสุงนะฮะเมื่อทำอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆคนเจ็บป่วยเขาเชื่อว่าเขาหายนะฮะกระดูกหักกระดูกแตกเส้นเอ็นเคลื่อนเส้นเอ็นขาดนะฮะหรือว่าเจ็บป่วยโดนไสยศาสตร์โดนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเขาเชื่อว่าหายทีนี้มันก็ลือไปจนอาจารย์หมอต่อท่านเป็นอาจารย์หมอกระดูกนะฮะสอนเกี่ยวกับกระดูกให้คุณหมอต่างๆอาจารย์หมอต่อนี่ท่านเป็นพันเอกนะฮะพันเอกรังสรรค์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะพันเอกรังสรรค์ค่ะผมเรียกอาจารย์หมอต่อค่ะเราก็จะเรียกชื่อต่อนะฮะไม่ค่อยได้เรียกชื่อจริงกันเท่าไหร่ด้วยความเคารพท่านอยู่แล้วนะท่านก็มาที่บ้านนะฮะเพื่อ
มาศึกษาวิชาด้านนี้โดยตรงนะฮะทีนี้ผมก็ได้มีเคสต่างๆให้อาจารย์หมอต่อเขาดูเกี่ยวกับเรื่องการเอาเท้าแตะตามจุดต่างๆนั่นแหละนะฮะทีนี้อาจารย์หมอต่อก็ท่านก็สนใจเพราะท่านจะสนใจศาสตร์ต่างๆศาสตร์นี้เขาเรียกพุทธคุณเป็นวิชาพุทธคุณตามแนวทางหลวงพ่อปานวัดบานลำโพงเพราะหลวงพ่อปานสมัยโบราณท่านเป็นพระหมอเก่งเรื่องรักษาโรคมากเพราะท่านก็เป็นหมอกระดูกดีนี่คะอาจารย์ท่านรักษาโรคได้ทุกชนิดท่านก็เลยแบบที่เราเห็นหลวงพ่อปานพระเครื่องของท่านจะแพงมากหลวงพ่อปานขี่ไก่ขี่คุดขี่ฮนุมานขี่เม่นขี่ปลาค่ะนะฮะลักษณะนี้ทีนี้เมื่ออาจารย์มันมีเคสที่คุณพ่ออาจารย์อ้อเนี่ยนะฮะท่านอาจจะซนหน่อยครับมอเตอร์ไซค์แหวกทางโค้งนะฮะอันนี้ประมาทก็คือไหปลาหักผมก็ใช้วิชาเนี่ยเป่าเข้าไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยไม่ได้บอกโรงพยาบาลอะไรดีกว่านะฮะเมื่อไปโรงพยาบาลสะอองเลือดได้ละค่ะเมื่อไปโรงพยาบาลทีนี้ตามเคสเนี่ยก็ต้องผ่าตัดเป็นแสนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะหมอเอ็กซเรย์ดูค่ะหมอวินิจฉัยต้องผ่าตัดใช่ค่ะนะฮะอันนี้เป็นหมอโรงพยาบาลกระดูกเคลื่อนรู้สึกทางนี้ค่ะเคลื่อนไหปลาหักเลยใช่ค่ะหักเลยหักกลางเลยนะฮะก็คือยกแขนไปขึ้นเลยไปหามีใน Facebook ใช่ค่ะเข้าไปดูพ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยค่ะอันนี้เมื่อไหปลาหักเนี่ยวันนั้นผมเป่ายันอยู่ใช่มั้ยเย็นๆถึงไปคุณพ่ออาจารย์อ้อท่านก็นั่งอยู่เพราะว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วต้องรอผ่าตัดใช่ค่ะทีนี้ผมไปแล้วสำหรับผมโรคแบบนี้มันจิ๊บจ้อยค่ะนะฮะผมก็ไปเป่าแล้วเอามือไปแตะสัมผัสนั่นฮะค่ะเป็นวิชาประสานกระดูกค่ะเขาเรียกมนต์คาถาวิชาคุณพระคุณพ่อคุณอ้อก็ยกมือได้ค่ะทันทีเลยจากยกไม่ได้ยกได้ปึ๊บแล้วก็กลับบ้านใช่ค่ะวันรุ่งขึ้นก็ขับรถเกียร์กระปุกด้วยนะใช่ค่ะแล้วเกียร์กระปุกไปส่งร้านใช่ค่ะแล้วก็เอาฟิล์มเอ็กซเรย์ไปให้ถ่ายไปให้อาจารย์หมอต่อดูท่านเป็นอาจารย์หมอต่อนี่ท่านเป็นอาจารย์หมอสอนกระดูกนะฮะแล้วก็ผ่าตัดที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเพราะท่านเป็นพันเอกด้วยใช่ไหมท่านก็บอกว่าปกติแล้วจะยกมือไม่ได้เลยใช่ค่ะอย่างนี้ต้องเป็นไปประมาณสักสองอาทิตย์อย่างน้อย2 เดือน2 เดือนใช่ไหมฮะ2 เดือนนะครับใช่ค่ะ2 เดือนทีนี้คุณพ่อก็ไม่ต้องรับการผ่าตัดตอนนี้ก็สบายแล้วค่ะก็อันนี้มันก็ประหยัดเงินใช่ค่ะประหยัดเงินเยอะเลยค่ะเป็นแสนเลยค่ะเป็นแสนไปได้ทีนี้เล็กอย่างหมอต่อบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะผ่าตัดมาแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันก็จะไม่ค่อยโอเคกับการยกแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้ก็ตามค่ายทหารต่างๆที่ผมได้รับความเมตตาจากท่านผบ.ค่ายต่างๆที่ไปทำพิธีตั้งศาลให้ก็จะมีคุณลุงบ้างเอ็นขาดบ้างพี่ทหารก็ได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีก็เราก็รักษาคือการแก้กรรมทางคุณพระให้ฟรีทุกท่านแล้วเราก็มอบวัตถุมงคลเป็นขวัญและกำลังใจให้ฟรีเลยนะฮะทีนี้ส่วนใหญ่ผมจะเจอเกี่ยวกับเรื่องคนที่มาบ้านเนี่ยบ้านผมเนี่ยบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะตรงหลักสี่นี่แหละกรุงเทพนี่แหละนะใกล้ๆศูนย์ราชการคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่โดนไสยศาสตร์บ้างโดนคุณไสบ้างเป็นความเชื่อของเขานะฮะแล้วก็เจ็บป่วยเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ป่วยนู่นป่วยนี่ป่วยนั่นเขามีความเชื่อของเขาว่าผมทำพิธีให้เขานะฮะแล้วเขาหายอันนี้ผมก็แฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วค่ะใช่แต่ทีนี้มันพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยจนลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์ไหนช่วยอยากผอมค่ะเหยียบนะฮะเหยียบทำให้ตัวสูงบ้างสิค่ะนะฮะทำให้จมูกมันโด่งบ้างสิค่ะทำให้หน้ามันเรียวเล็กบ้างสิเป็นความเชื่อของเขาใช่ค่ะนะฮะเมื่อเป็นความเชื่อเราก็ทำพิธีให้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะบางคนทำแล้วหน้าเขาเรียวเล็กจมูกเขาโด่งเอวเขาคลอดเขาผอมลงค่ะนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปชมภาพกันเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอหมอต่อกับหมอจินที่เขาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์งั้นเอาเป็นแบบสักพักก่อนได้ค่ะสักพักก่อนอาจารย์ก็ได้ค่ะสักพักก่อนก็จะพูดเรื่องบาทาก่อนใช่ไหมคะบาทาบำบัดใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าวิชาของผมเนี่ยมันเป็นวิชาทางคุณพระ
ทางเบื้องบนนะฮะหรือบารมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านจะส่งเคราะห์ลูกหลานนะฮะเราไม่ต้องการให้ใครมางมงายนะฮะเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะฮะคือหลักของผมง่ายๆก็คือคนที่มาบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาป่วยแล้วเขาคิดว่าถ้ามาหาผมแล้วเขาหายอันนี้คือจบใช่ไหมอาจารย์อ้อใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องคือจบเขาป่วยด้วยอะไรเขามาบ้านค่ะเขาเชื่อว่าผมทำให้เขาหายได้เขาก็แฮปปี้ค่ะเขาเชื่อว่าฐานะเขาแย่ค่ะเขามาบ้านเราทำให้เขาจากจนเป็นรวยได้ค่ะหรือจากรวยแล้วดีขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็มีความสุขค่ะนั่นก็คือวิธีการแก้กรรมของผมค่ะคือทำให้เขาสิ่งที่เขาคาดหวังอ่ะค่ะใช่ค่ะคาดหวังไว้นะฮะให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแค่นี้ก็คือแฮปปี้นะฮะทีนี้ผมกำลังมองว่าถ้าวิชาเนี้ยนะในนิมิตท่านบอกว่าเป็นวิชาบาธรรมบำบัดก็คือเท้าของพระพุทธเจ้านั่นแหละพลังจิตของท่านนั่นแหละนะฮะจะมาช่วยสงเคราะห์นะฮะทำให้หน้าเลี้ยวหน้าเล็กจากความเจ็บป่วยที่ป่วยก็หายลงนะฮะโดยผมไม่ได้ไปกระทืบอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแค่เอาเท้าแตะเบาๆอาจารย์อย่าใช้คำว่ากระทืบค่ะไม่เหมาะสมค่ะไม่เหมาะสมนะฮะสัมผัสสัมผัสนะฮะมันดูแรงค่ะอาจารย์เดี๋ยวทีเนี้ยเราจะมีภาพวิดีโอคลิปเป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์หมอต่อเดี๋ยวสักพักนึงก่อนค่ะอาจารย์ตอบ SMS ก่อนไหมคะเมื่อกี้มีตอบ SMS ก่อน SMS คุณลูกหมูนะคะก็ขอบคุณนะคะที่คอยติดตามรายการเรานะคะก็บอกว่ามีสาระดีๆจากอาจารย์เอแล้วก็อาจารย์อ้อนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกหมูนะคะที่คอยติดตามรายการเรานะคะแล้วก็อย่าลืมชมรายการของช่อง8นะคะเพราะว่ามีตอนนี้มีหลายรายการที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็มีเรื่องราวดีต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็ SMS อีกท่านนึงนะคะคุณแสงอรุณเกิดวันที่15 มิถุนายน 2532ค่ะอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่คะเนื้อคู่ก็จริงๆเป็นคนที่เลือกค่ะคุณแสงอรุณเป็นคนที่เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดมันอยู่ที่ว่าเราเลือกจบหรือยังะนะถ้าเราเลือกจบแล้วคือเนื้อคู่มันมาเรื่อยๆมันอยู่ที่เราเลือกมากกว่าค่ะนะครับผมว่าควรจะแขวนเสด็จพ่อเรา5กับพระพิฆเนศติดตัวไว้ค่ะดวงชะตาคุณแสงอรุณก็จะดีกว่านี้นะครับมือถือผมอีกเบอร์นะฮะสามารถโทรเข้ามาได้ในรายการ0874500111นะฮะแล้วก็ผมสแตนบายไว้1เบอร์นะฮะแล้วก็02นะคะในรายการ029423319ค่ะมือถือผมนะฮะจดไว้นะฮะ0874500111ค่ะนะฮะหลังรายการก็โทรได้ทั้ง2เบอร์เลย0874500111เบอร์มือถือผมส่วนตัวและ0824509991เบอร์ของอาจารย์อ้อค่ะนะฮะอันนี้เราจะปรึกษาให้ฟรีเลยใครมาดูดวงผ่านมือถือผมกับอาจารย์อ้อเนี่ยดูดวงให้ฟรีค่ะไม่คิดค่าครูนะฮะส่วน SMS นะคะส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ4642828นะคะเดี๋ยวก็จะตอบคำถามให้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ผมก็ขออนุญาตเบอร์พี่ทีมงานขึ้นมานะฮะนะฮะเบอร์ต่างประเทศนะฮะโทรมาที่เบอร์1800315145ค่ะนะครับ1800 315-5145ก็ได้ค่ะหรือ1800-694-5145ก็ได้ค่ะได้2เบอร์เลยใช่ค่ะอันนี้โทรฟรีแต่ไอ้เบอร์ข้างล่างเนี่ยนะฮะไม่ฟรีปกติค่ะนะฮะเบอร์02ปกตินะฮะ02ก็ฟรีนะคะไม่ฟรีนะไม่ฟรี02พี่วิทย์ทีมงานบอกฟรี02เนี่ยเมื่อกี้ถามพี่เขาแล้ว02ขอโทษด้วยค่ะ9423319เนี่ยโทรคุยกันปกติเข้ามาในรายการค่ะนะฮะได้ค่ะเข้ามาในรายการอันนี้คุยได้ปกตินะฮะไอ้ฟรีเบอร์บนเท่านั้นน่ะ1800-694-5145ค่ะส่วนเบอร์02นี่เสียคุยปกตินะฮะไม่ได้สี่ถูกต้องไหมฮะค่ะอันนี้เราก็แนะนำให้จะได้ช่องทางการรับชมนะฮะค่ะก็คือต่างประเทศอ่ะ18006945145ฟรีหมดเลย02เบอร์ล่างนะ029423319โทรอันนี้ไม่ฟรีคุยกันปกตินะฮะค่ะเป็นเบอร์02ในรายการค่ะนะฮะอาจารย์คะแล้วคนที่เขาอยากจะมาทำบาธาบำบัดเนี้ยค่ะเขาต้องแบบระวังเรื่องอะไรหรือว่ามีอะไรที่แบบห้ามทำอะไรไหมอะคะง่ายตอนก่อนผมจะดูตรวจดูด้วยเขาเรียกวิชามโนมยิทธิก่อนของหลวงพ่อฤาษีเล่งดำนะฮะดูทางในก่อน
ว่าร่างกายเนี่ยมันป่วยจุดไหนจุดไหนก็จะแนะนำจะแนะนำเขาก่อนว่านะฮะเพื่อเขาเรียกว่าแก้จุดๆนั้นให้ร่างกายเขาดีก่อนไม่ใช่ว่าอยากจะสูงยืดเลยเนี่ยมันไม่ได้บางทีเขาป่วยมีน้องคนหนึ่งอ่ะน้องที่มาล่าสุดน่ะก็ยืดไม่กล้ายืดให้เขามากจะรักษาตามจุดต่างๆเขามากกว่าเพราะเขาป่วยเป็นตับตับไม่ดีสุขภาพต้องดีก่อนใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวจะแก้จุดต่างๆให้ก่อนนะฮะนอกจากว่าคนสุขภาพเต็มร้อยแล้วก็ยืดกระดูกอยากสูงน่ะก็จะยืดให้เขาเลยนะฮะแต่ว่ายืดตามแล้วแต่ว่าจะยืดได้กี่เซนบ้างนะฮะแล้วแต่แต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือที่เขาเห็นนะฮะเดี๋ยวจะให้ชมภาพนะฮะจะให้ชมภาพสักพักก่อนค่ะมี SMS นะคะคุณน้ำตาลค่ะอยากเสริมเสน่ห์ด้านเมตตาจะต้องบูชาหรือทำอะไรบ้างบูชาพ่อแก่เลยนะฮะบูชาพ่อแก่พ่อฤาษีนะฮะเอามาแขวนคอองค์เล็กๆก็ได้นะฮะติดตัวไว้พ่อแก่พ่อฤาษีทางเสน่ห์ทางเมตตามหานิยมแล้วก็ท่องนะโมพุทธายะไปก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์ค่ะทางเมตตามหานิยมนะครับค่ะนะฮะก็โทรมาได้ทุกอันนี้ท่องคาถาเรียกเงินนะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะอันนี้ก็ท่องไปเรื่อยๆอ่ะผมขอบคุณพี่ต่อนะฮะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีนะฮะท่านผอ.ช่อง8พี่เก๋ด้วยนะฮะแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์คือพี่ตะและพี่ๆทีมงานทุกท่านที่เมตตาผมอาจารย์อ้อลูกน้ำคำอาจารย์รายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยมาโดยตลอดนะฮะนะครับก็ผมขอขอบคุณณโอกาสนี้นะครับขอบคุณพี่ๆเขาทุกท่านเลยนะฮะแล้วผมขอขอบคุณบริษัทเปนิไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลผมเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องไปบูชาจากที่ทำการไปชลีทุกวันเนี่ยนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะจะขึ้นปีที่7แล้วนะฮะนะครับถ้านับเป็นวันก็เอา365วันขอคุณก่อนได้มั้ยคูณ6ปีประมาณนั้นนะฮะนะครับแล้วก็ที่เขามาเอามาบูชาจากไปชลีก็คือเขาไปถูกหวยกันค่ะนะมีโชคมีลาภถูกหวยร่ำรวยนะฮะหมดหนี้หมดสินป้องกันอันตรายทั้งเสน่ห์เมตตาด้วย100บาททุกชนิดนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปหาเองนะฮะที่ทำการไปชนีใกล้บ้านทุกสาขาไปบูชาได้เลยนะฮะค่ะอันนี้เป็นผ้ายันเท้ากุมภันธ์นะฮะอันนี้เป็นเหรียญเท้ากุมภันธ์นะฮะเหรียญรุ่นแรกเลยนะฮะรูปไข่นะฮะสีดำเนี่ยแหละนะฮะรุ่นหลังๆก็จะเป็นรุ่น2รุ่น3จะเป็นสีทองหมดเลยนะฮะเราอยู่บรรยากาศอันนี้ก็ตะเพียนดูดซับนะฮะ100บาทเช่นกันนะเป็นปลาตะเพียนนะฮะนี่นะฮะด้านแขวนคอได้เลยมีห่วงในตัวสีทองนะฮะด้านหน้าเป็นเลข0เลข9ด้านหลังมียันเมตตาด้วยอันนี้เป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีประสบการณ์มากมายนะฮะก็คือคนไปขอหวยขอโชคขอลาภโดนกลับระเบิดมาแล้วนะฮะยังไม่เป็นอันตรายใดๆนะฮะส่วนเหรียญท้ากูพันเนี่ยถูกยิงเข้ากลางอกนะฮะก็ไม่เป็นไรเลยนะฮะมีประสบการณ์มากมายเป็นเทพในตำนานหนังสือเล่มนี้นะฮะมาจากหนังสือเล่มนี้เลยเทพในตำนานหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หลวงพ่อฤาษีดึงดำนะด้านหน้านะฮะหน้า93เขาบอกท้าวกุมภันธ์นี่นะฮะเทวดาชื่อกุมภันธ์ท่านเป็นเทวดานะให้หวยเก่งค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายหน่อยนะครับค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆค่ะที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยได้มาบอกกล่าวเรานะคะสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะคะมีสายจากทางบ้านนะคะชื่ออะไรครับพี่พี่กันครับครับพี่กันช่วยโทรมาเบอร์0พี่กันจดหน่อยได้ไหมฮะ02ฮัลโหล02 942 9เลยนะคะอาจารย์942 942 3319พี่3319นะพี่นะโอเคค่ะเดี๋ยวโทรเข้าเลยค่ะครับครับนี่พี่กันนะฮะจะได้คุยสะดวกใช่ไหมคะจะได้ทางบ้านได้ยินเสียงใช่ไหมคะเสียงไม่ค่อยถนัดเป็นลูกศิษย์ที่จะโทรเข้ามาสอบถามดวงเหรอคะอาจารย์พี่กันเนี่ยนะครับพี่กันเนี่ยเคยมาบ้านผมทีนึงแล้วค่ะเมื่อสักครู่เนี้ยก่อนจะเข้ารายการเนี่ยพี่กันโทรมาค่ะนะฮะผมก็เลยจะให้พี่กันมาเล่าประสบการณ์บางอย่าง
ให้พ่อแม่พี่น้องฟังค่ะนะครับผมก็บอกพี่กันนะฮะว่าโทรมาสักประมาณสักกี่โมงอ่ะ10โมงครึ่งดีกว่านะฮะก็คืออยากจะให้เป็นประสบการณ์จริงเลยนะฮะค่ะมาเล่าวิทยาทานด้วยใช่ไหมขออนุญาตฮะรับสายครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับพี่กันค่ะอาจารย์เอเหรอคะพี่การได้ยินไหมครับได้ยินชัดไหมอาจารย์ครับไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะพี่ปิดพี่ได้ยินไหมฮะได้ยินไหมพี่การตอนนี้ได้ยินไหมมันเสียงค่อยมากค่ะอาจารย์ตอนนี้ได้ยินไหมครับเดี๋ยวลองโทรเข้ามาใหม่อีกรอบนึงนะคะ029423319นะคะเดี๋ยวให้พี่เขาปรับหน่อยค่ะนะฮะอาจารย์คะเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลนะคะแล้วเขาต้องพอบูชาไปแล้วต้องบูชาอะไรเพิ่มไหมคะไม่บูชาก็เมื่อกี้พ่อแก่ใช่ไหมถ้าเป็นวัตถุมงคลของอาจารย์เอค่ะอยากเสริมเสน่ห์ด้านเมตตาอันนี้ตอบไปแล้วค่ะหมายถึงว่าวัตถุมงคลของอาจารย์เอค่ะอ๋อวัตถุมงคลไปดูที่ไปรษณีย์ได้เลยถ้าเราจะต้องบูชาอะไรเพิ่มไหมคะที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่บ้านมันต้องเรื่องห่วงจุ้ยแล้วได้ค่ะเดี๋ยวเรารับสายกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กันได้ยินยังได้ยินค่ะพี่กันได้ยินยังครับค่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินยังครับพี่ได้ยินแล้วค่ะโอเคนะฮะพอได้นะพี่กันนะพี่กันครับฮัลโหลค่ะได้ยินไหมครับไม่ค่อยได้ยินนะได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะพี่การได้ยินแล้วนะถามไปเลยค่ะถามไปเลยอยากดูเรื่องการพี่การพี่การพี่การได้ยินผมไหมครับได้ยินค่ะโอเคนะฮะพอได้ยินนะเมื่อกี้พี่การโทรมาสักประมาณกี่โมงนะตอนแรกอ่ะพี่กัน10โมงครึ่งอะค่ะตอนแรกอะก่อนที่ผมจะเข้ารายการพี่กันโทรมาทีนึงแล้วใช่ไหมค่ะผมก็เลยขออนุญาตพี่กันให้โทรมาสัก10โมงครึ่งใช่ไหมฮะพี่กันได้ยินใช่ไหมพี่ฮัลโหลค่ะไม่ได้ชื่อกันนะคะไม่ได้ชื่อกันอะไรอะหือได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคนะฮะผมก็ขออนุญาตพี่กันใช่ไหมฮะมาเล่าประสบการณ์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่จันอะค่ะใครนะโทรมาดูดวงอะค่ะอ๋อขอโทษด้วยค่ะอันนี้โทรชื่ออะไรอะคะพี่ชื่ออะไรอะคะชื่อน้ำค่ะคุณน้ำนะคะค่ะสอบถามได้เลยค่ะค่ะจะดูเรื่องการเรียนนะคะค่ะการเรียนนะคะถามว่าอะไรครับการเรียนค่ะการเรียนการเรียนนี่จะผ่านนะคะจะเรียนจบอะคะอ๋อเรียนจบนะเรียนจบให้นึกถึงพระมหาพรหมไว้พระพรหมอะเนาะคุณน้ำโทรมาจากจังหวัดอะไรเนี่ยสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณนะนึกถึงพระมหาพรหมนะฮะใส่ทำบุญใส่บาตรนะฮะขอบารมีท่านนะฮะให้ดลจิตดลใจเรานะคุ้มครองเรานะฮะให้เราสมองปลอดโปร่งการเรียนดีนะฮะลองไปทำดูนะคุณน้ำนะคุณน้ำดูผ่านทางช่องทางไหนคะเนี่ยอ๋อเว็บไซต์อะค่ะเว็บไซต์ดูชัดนะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรายการแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สอบผ่านนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะโชคดีนะฮะคุณน้ำนะครับค่ะนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเมื่อกี้พี่การค่ะเราสามารถรับชมรายการผ่านหลายๆช่องทางนะคะของช่อง8นะคะถ้าสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าดูทางมือถือระบบ Android หรือ iOS ก็ได้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เราเนี่ยนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพวิดีโอหมอต่อกับหมอจินกันนะคะที่เป็นบทสัมภาษณ์โอเคโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนนะคะพี่การเหรอครับสวัสดีค่ะพี่การได้ยินเปล่าฮัลโหลพี่การป่ะครับใช่ค่ะอาจารย์พี่การได้ยินผมชัดไหมครับพี่ได้ยินชัดแล้วค่ะอาจารย์ครับตอนแรกก่อนที่ผมจะเข้ารายการพี่การโทรมาสัก10โมงหรือเปล่าตอนแรกอ๋อไม่ใช่ค่ะเพิ่งโทรเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมขออนุญาตให้พี่การโทรเข้ามาในรายการสัก10โมงครึ่งใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ก็คือมาบอกเล่าประสบการณ์หน่อยนะพี่การเนาะค่ะอันนี้ผมขออนุญาตพี่การมาเล่าประสบการณ์หน่อยนะฮะค่ะทีนี้พี่การเนี่ยพี่การเคยมาบ้านผมครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อไม่กี่วันนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะก่อนหน้านี้พี่การรู้จักผมจากที่ไหนครับพี่การก็เพื่อนแนะนำแล้วก็ดูในเว็บด้วยค่ะตามที่เพื่อนบอกค่ะดูในเว็บใช่ไหมฮะพี่การทีนี้พี่การมากับน้องเหมียวถูกต้องไหมฮะลูกสาวค่ะค่ะลูกสาวมาสองคนใช่ไหมฮะค่ะทีนี้ผมก็เรียนถามพี่การก็รู้สึกป่วยไม่สบายกับน้องเหมียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะค่ะความเป็นมาเป็นไปก่อนจะป่วยเนี่ยพี่การไปทำอะไรมาครับขออนุญาตพี่การเล่าหน่อยนะครับเป็นวิทยาทานนะฮะพี่การครับก็คือตอนแรกมันป่วยไม่มีสาเหตุมันร้อนๆหนาวหนาวแล้วบางทีก็จะเป็นลมหายใจไม่ค่อยออกทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็เห็นเหมือนวิญญาณนะคะเป็นหุ่นดำๆเลยค่ะอย่างนั้นนะคะแล้วก็นอนไม่ได้ทีนี้นอนไม่ได้ก็ไปหาหมอบอกไม่มีสาเหตุแต่ว่าไม่เป็นไรนี่ร่างกายปกติปรากฏว่าเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็เอะใจก็เลยไปรดน้ำมนต์ไปทำอะไรมันก็ไม่หายค่ะคือมันหายเป็นช่วงๆแล้วก็เป็นอีกแล้วก็จะทำอะไรมันหมายถึงว่าชอบแบบเป็นนู่นเป็นนี่จะเป็นลมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เป็นเดี๋ยวบางทีก็เหมือนจะเป็นขึ้นมาเลยค่ะจะตายให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นอาการแบบเนี้ยค่ะก็แล้วน้องเหมียวลูกสาวอาการเป็นยังไงครับตอนเขาจะปวดขาเขาจะปวดขาแล้วก็จะร้อนหน้าอกค่ะร้อนร้อนเหมือนร้อนทั้งตัวจะร้อนมากกว่าหนูค่ะแต่ของหนูเนี่ยจะร้อนอยู่ใต้ราวนมค่ะครับมีอาการร้อนค่ะร้อนขึ้นหน้าด้วยบางครั้งครับค่ะก็ผมก็สอบถามนะฮะค่ะนะฮะแล้วก็ถามพี่การก็ไปรับขันมาถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะใช่เคยค่ะเคยรับขันมาแล้วตั้งแต่รับขันก็เป็นมาโดยตลอดถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะมีแต่แย่ลงค่ะทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจมาที่บ้านผมถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะตัดสินใจใช่ค่ะก็ก่อนตัดสินใจมาบ้านนี่ได้คุยล่าสุดเป็นเดือนแล้วใช่ไหมพี่การหรือกี่วันแล้วที่จะมาที่บ้านผมอ่ะเคยคุยกันทางโทรศัพท์ทีแล้วใช่ไหมฮะได้คุยโทรศัพท์ตอนนั้นอาจารย์ไปกระบี่ค่ะก็แล้วก็เลยมาบ้านทีนี้เมื่อมาบ้านเนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับพี่ฮัลโหลค่ะฟังอยู่ค่ะอาจารย์พอมาบ้านแล้วท่านอาจารย์เอได้ทำพิธีให้ทำในการแก้กรรมแบบไหนบ้างนะคะแป๊บเดียวก็คืออาจารย์เขาบอกว่าให้กินน้ำมนต์ทีนี้กินน้ำมนต์เสร็จมันก็เหมือนมีอาการเหมือนวิ่งตามนิ้วตามหลังตามคอแล้วก็ยิบยิบอยู่บนหัวค่ะค่ะก็คือน้ำมนต์ก่อนอื่นเนี่ยที่พี่มาบ้านผมเนี่ยอันดับแรกนะค่ะผมตรวจอาการถูกต้องไหมพี่การใช่ค่ะใช่อาจารย์ตรวจอาการให้ก่อนผมดูทางในใช่ไหมผมไม่ได้ใช่ค่ะผมดูพี่ไม่ได้บอกวันเดือนปีผมใช่ไหมไม่ได้พูดอาจารย์ไม่ได้บอกอาจารย์บอกมาตรวจก่อนสิว่าเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็ผมก็ดูจากทางในถูกต้องไหมพี่การใช่ค่ะผมก็บอกว่าพี่การเนี่ยใช่ไหมฮะวันนั้นผมบอกว่าพี่การมีอะไรอยู่นะในตัวมีปอบกินอยู่ค่ะมีปอบกินอยู่ถูกต้องไหมฮะอาการมันจะเป็นที่ผมบอกตรงจุดที่พี่เป็นจริงไหมฮะใช่ค่ะตรงบ่ากับตรงหัวค่ะนะฮะแล้วก็นี่คืออาการบางทีการรับขันเนี่ยบางทีถ้าเราไปรับบางทีเขาเสกของไม่ดีมาไงพี่การใช่ไหมฮะเราก็จะแย่ไปด้วยใช่ไหมฮะส่วนน้องเหมียวเนี่ยผมเช็คแล้วว่าเขามีอาการร้อนใช่ค่ะร้อน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 จะร้อนถึงปลายขาด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ผมเห็นเป็นดวงวิญญาณเป็นงูอยู่ข้างในถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะใช่แล้วผมก็ถามน้องเหมียวว่าร้อนไหมมีความรู้สึกร้อนไหมน้องเหมียวเขาก็รู้สึกร้อนเขาเป็นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วถูกต้องไหมพี่การใช่ค่ะแต่เขากินน้ำมนต์ของอาจารย์นี่มันเหมือนขับออกเยอะเลยค่ะทีนี้พี่การก็กินน้ำมนต์ในบ้านด้วยใช่ไหมฮะแล้วผมก็ทำพิธีเขาเรียกสักยันที่หัวลงกระหม่อมทั้งพี่การและน้องเหมียวแล้วก็ผมน้ำมนต์นะฮะใช่ค่ะอาจารย์ทำให้สักยันแล้วก็ผมก็บอกว่าจะเบาลงนะฮะแล้วพี่การก็บูชาน้ำมนต์ไปน้ำมนต์กุมภันเนี่ยถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะและทีนี้พี่ก็เอาไปกินที่บ้านถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วอาการเป็นยังไงบ้างในเมื่อพี่กินที่บ้านกับน้องเหมียวเล่าให้ผมฟังมันดีขึ้นอะค่ะมันดีขึ้นจากเดิมมันมีอาการถ่ายทั้งฉี่ทั้งถ่ายลมทุกอย่างเลยอะค่ะ
และร่างกายจากเดิมนะคะอาจารย์มันไม่มีปฏิกิริยาคือมันไม่มีเหงื่อออกมันเหมือนเก็บเหงื่อแต่นี่คือมันจริงมันเหมือนร่างกายปกติมันของหนูมีเหงื่อออกด้วยเวียนด้วยแต่พอกินน้ำมนต์อาจารย์ไปนี่ดีขึ้นคืออะไรทวารเหมือนเปิดหมดอะค่ะเหมือนแบบมันออกทุกอย่างอะค่ะแล้วมันถ่ายมีสีออกอะไรมาบ้างไหมคะพี่มันมีสีเหลืองออกมาแล้วก็พอสักพักมันก็จะมีสีดำออกแล้วก็มีสลับกันนะคะสลับกันออกเนี้ยค่ะการช่วงเวลาที่เอาน้ำมนต์มากินนะคะก็พอดื่มน้ำมนต์กุมภันแล้วก็จะรู้สึกเบาลงถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะเบาลงค่ะใช่ครับเบาลงก็จากเดิมครับพอเบาลงก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมพี่ใช่ค่ะครับแล้วก่อนหน้าเนี้ยพี่ก็ไปทำมาหลายที่แล้วถูกต้องไหมฮะหลายที่มากค่ะอาจารย์หลายที่เสียเงินไปเยอะก็ยังไม่มีอะไรขับออกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันไม่มีค่ะอาจารย์มันเหมือนว่าพออาบน้ำมนต์มันก็เหมือนไม่มีความรู้สึกอะค่ะเนื่องขนาดอาบน้ำมนต์แบบอาบน้ำมนต์พระนะคะอาจารย์เข้าใจมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็คือเหมือนว่าเราไปอาบน้ำมนต์ธรรมดาคือมันไม่ตอบโจทย์ที่หนูเป็นอยู่อะไม่รู้หนูคือเป็นอะไรก็ไปหาหมอปัจจุบันอีกก็บอกไม่เป็นอะไรอีกเนี่ยอ๋อแล้วพอกินน้ำมนต์กุมภันมันก็จะขับเรื่อยๆแรงๆออกไปใช่ไหมฮะใช่แตกต่างมากแตกต่างรู้ได้เลยค่ะแตกต่างเลยค่ะโอเคแตกต่างเลยงั้นก็ผมก็เนี่ยฮะก็เลยให้เดี๋ยวอาจารย์คะน้องเหมียวจะคุยด้วยค่ะน้องเหมียวน้องเหมียวครับลูกน้องเหมียวลูกเหมียวฮัลโหลค่ะครับน้องเหมียวสวัสดีเป็นไงลูกสวัสดีค่ะดีขึ้นไหมกินน้ำมนต์ไปมีอาการยังไงบ้างดีขึ้นจากเดิมก็คือว่าปกติก็คืออย่างที่แม่จะพูดไปอะค่ะมันจะไม่มีอาการอะไรเลยอย่างเราไปเอาน้ำมนต์จากวัดมาทุกที่ทุกวัดเลยค่ะเขาให้มาว่ากินดีนะไม่ดีไม่มีอาการไม่มีถ่ายออกไม่อะไรเหมือนกินน้ำเปล่าปกติอะค่ะครับใช่แต่พอกินน้ำมนต์อาจารย์เข้าไปก็คือตั้งแต่วันแรกเลยที่เอามาก็คือมีอาการก็คือเหงื่อออกเยอะแล้วก็ขับถ่ายมีทุกอย่างเลยค่ะทั้งเลือทั้งสดทั้งอะไรออกตลอดอะค่ะใช่แล้วก็จะมีอาการคือเหมือนเขาออกอะอันนี้ไม่แน่ใจแต่คือมันร้อนจากที่หนูมีร้อนแค่ไม่เท่าไหร่อะตอนนี้กลายเป็นว่าออกเหมือนร้อนทั้งตัวแล้วก็จะปวดขามากกว่าเดิมจะเหมือนเขาออกอะค่ะแต่จะดีขึ้นมันก็ขับออกเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะดีขึ้นค่ะตั้งแต่กินน้ำมนต์เลยครับทีนี้น้องเหมียวกับพี่การเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรนะฮะอ๋อตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรตอนนี้คืออยู่ที่นนท์แต่คือเป็นคนจังหวัดสุพรรณค่ะคนสุพรรณใช่ไหมใช่ค่ะคนสุพรรณแต่กำเนิดหรือเปล่าทั้งพี่การด้วยพี่น้องเหมียวด้วยใช่ค่ะสุพรรณเลยค่ะเออพี่คนยุทธยาก็ใกล้กันยุทธยาสุพรรณใช่ไหมฮะทีนี้ใช่ค่ะตอนนี้พี่การกับน้องเหมียวตอนนี้มาอยู่จังหวัดอะไรนะฮะอ๋อตอนนี้อยู่นนท์ค่ะนนทบุรีนะฮะใช่ค่ะค่ะขออนุญาตถามพี่การหน่อยได้ไหมพี่การตอนนี้ทำอาชีพอะไรป่ะฮะพอบอกได้ไหมฮัลโหลค่ะอาจารย์พี่การขออนุญาตพี่การถามหน่อยได้ไหมพี่การตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรป่ะฮะขออนุญาตบอกได้ไหมอ๋อหนูทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับพวกงานค้าขายอะค่ะซื้อมาขายไปสินค้า20บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โอเคครับพี่ก็อยู่ที่เปิดร้านด้วยหรือเปล่าเปิดร้านด้วยหรือเปล่าเปิดร้านด้วยค่ะอยู่ที่ไหนฮะพี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ตรงไซม้าค่ะไซม้าใช่ไหมฮะค่ะไซม้าค่ะก็คนก็รู้จักพี่การดีใช่ไหมฮะละแวกนั้นก็รู้จักค่ะแต่ว่าก็มีคนในบ้านแล้วก็คนแบบเพื่อนๆเนี้ยรู้ว่าเป็นอยู่ค่ะอ๋อโอเคนะฮะก็คือก็ขอขอบคุณพี่การนะฮะกับน้องเหมียวนะฮะที่มาเล่าประสบการณ์นะฮะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวพอเกิดมีโอกาสมาบ้านผมจะได้ขออัดวิดีโอคลิปสัมภาษณ์หน่อยใช่มั้ยฮะว่าการดีขึ้นเรื่อยๆจนหายดีมั้ยใช่มั้ยพี่การนะฮะครับก็ขอให้พี่การกับน้องเหมียวหายไวๆแล้วกันเนาะนะครับค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่พี่การมาเล่าให้ฟังว่านะฮะว่าน้ำมนต์เนี่ยนะฮะผมปลุกเสกนะฮะอารัธนาเป็นนิมิตนะผมจริงๆเนี่ยวัตถุมงคลหรือว่าพวกเครื่องสำอางต่างๆหรือพระเครื่องต่างๆเนี่ยต้องเป็นนิมิตก่อนว่าที่สมเด็จองค์ปฐมท่านมาสั่งให้ทำแล้วท่านจะเป็นผู้ปลุกเสกเองโดยให้เราจัดเครื่องบวงสรวงตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะที่ท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานท่านจะเป็นคนปลุกเสกเองทั้งหมดนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมถึงอยากให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณนะฮะ
เพราะว่าของเราเนี่ยไม่ได้บังคับให้ใครซื้อเลยนะฮะเมื่อเราไม่บังคับให้ใครซื้อเนี่ยเรายินดีเฉพาะคนที่เขามีความทุกข์จริงๆนะฮะอยากให้เป็นวิธีสุดท้ายด้วยนะฮะเช่นอ้าวเช่นพิการเนี่ยนะฮะกับลูกก็คือน้องเหมียวก็ไปทำมาแล้วทุกทิศแล้วในเมื่อไม่ดีขึ้นเขาก็ไปสืบค้นจากเว็บไซต์เองนะฮะว่าเจอผมปุ๊บเขาก็ติดต่อมาแล้วมาที่บ้านผมก็เลยให้ลองทานดูน้ำมนต์ว่าดีขึ้นไหมในเมื่อดีขึ้นผมก็แฮปปี้มีความสุขนะฮะทีนี้สำหรับการขับเนี่ยนะฮะเราก็จะนัดพิการมานะฮะเพื่อเอาเท้าเนี่ยขับไปเรื่อยๆให้ออกนะฮะเพราะลักษณะของพิการเนี่ยปอบเนี่ยนะฮะเขาเป็นวิญญาณที่สามารถกินตับไตไส้พุงได้เราก็ต้องรีบขับโดยด่วนนะฮะส่งเขาไปเกิดนะฮะให้เขาไปเกิดดีกว่าการแก้กรรมผมเนี่ยผมไม่ได้เน้นไล่ผมเน้นส่งไปเกิดเพราะการไล่เดี๋ยวกลับมาอีกได้แต่ถ้าส่งไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาแล้วเนี่ยนะฮะหรือน้องเหมียวเนี่ยเขามีวิญญาณงูเข้าไปอยู่อาจจะเกิดจากกรรมเก่าด้วยหรือไปรับขันอย่างนี้ผมคิดว่าเกิดจากไปความไปรับขันเองอ่ะโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเอาของไม่ดีเข้ามานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอาจจะเกิดจากความไม่รู้ใช่ไหมฮะเราก็มีหน้าที่แก้นะฮะผมจะไม่พูดถึงว่าไปรับขันใครนะให้ทุกคนเราจะพูดในทางที่ดีทุกจุดนะฮะค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนเบรกเราตอบ SMS กันก่อนคุณนุชป่ะใช่ค่ะคุณนุชค่ะจะมีโชคลาภเข้ามาช่วงไหนค่ะโชคลาภคุณนุชเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ต้องเร่งปล่อยปลากับสังฆทานแล้วซื้อปลาในตลาดมาปล่อยเรื่อยๆแล้วสังฆทานบ่อยๆนะฮะอธิษฐานเสด็จพ่อเรา5หรือเอาเหรียญเรา5มาติดตัวไว้โชคลาภคุณนุชจะเข้ามาเยอะกว่านี้แล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดิไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะอ้าวผมขออนุญาตคุยกับพ่อแม่พี่น้องเบรกหน้าดีกว่านะฮะผมขออนุญาตพักเบรกก่อนนะครับค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ